วชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครเสนอผลงานเด่นโครงการวัยรุ่นติดปีกปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลานี้สังคมไทยกำลังสับสนวุ่นวายจากสภาพเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเป็นปัจจัยถาโถมให้หลายคนจากหลายครอบครัวมีภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจลดน้อยถอยลงไปทุกวันโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนน้องๆวัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่ยังด้อยประสบการณ์ขาดคนชี้ทางสว่างด้านวิธีคิดขาดการยั้งคิดและการใช้วิจารณญาณก็อาจเริ่มเรียนรู้ทดลองแบบหลงทางท้ายที่สุดอาจเป็นผู้กระทำความผิดจนทำให้ตัวเองก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปอย่างไม่ตั้งใจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครผู้ว่าสาสมทบมีบทบาทสำคัญที่จะนำประสบการณ์จริงที่ท่านประสบความสำเร็จด้านครอบครัวหน้าที่การงานจัดกิจกรรมและทำโครงการที่จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ความมุ่งหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแต่พิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนเพียงอย่างเดียวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครมีคณะท่านผู้พิพากษาสมทบจำนวน63ท่านทุกท่านให้ความร่วมมือมีจิตสาธารณะมีน้ำใจซึ่งมีท่านอุษนาพึงจิตติสารประธานผู้พิพากษาสมทบเป็นผู้เชื่อมสายสัมพันธ์ให้หมู่คณะและได้รับความร่วมมือจากคณะท่านผู้พิพากษาสมทบในการจัดกิจกรรมหรือทำโครงการประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครจึงเดินหน้าสานต่อโครงการเชิงรุกโครงการวัยรุ่นติดปีกโครงการที่มุ่งเน้นด้านการช่วยเหลือเยาวชนด้วยการป้องกันไม่ให้เป็นผู้หลงผิดแบบบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแรงกันทำงานทุกฝ่ายทั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้อำนวยการศาลข้าราชการศาลทุกองคาพยพเข้าจับมือกับสถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาต่างๆในพื้นที่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา5ปีแล้วที่โครงการวัยรุ่นติดปีกได้นำเอานักเรียนและนักศึกษาจากหลายสถาบันมาเข้ากระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning โดยให้ผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหลากหลายรูปแบบตามเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครนั่นคือป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายก้าวพลาดเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมวัคซีนสำคัญที่ใช้เป็นด่านป้องกันและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่น้องๆนั้นล้วนกลั่นกรองมาจากการระดมแนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งได้มาจากผลลัพธ์ของการศึกษาเชิงวิชาการเรื่องการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนมีการใช้ทั้งวิธีการเผยแพร่ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาทในสถานศึกษาการให้ความรู้ด้านกฎหมายให้เด็กและเยาวชนได้ทำการวิเคราะห์การร่วมกันสังเคราะห์และการระดมมันสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงวันนี้ดีใจที่ทุกคนมาใฝ่รู้เราได้ปัญญาเพิ่มพูนขึ้นว่าถ้าเกิดกระทำความผิดตรงนี้มันจะเกิดผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเมื่อเรามีแล้วเนี่ยคราวนี้ถ้าจะทะเลาะวิวาททำหรือไม่ทำไม่ทำแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นนักเรียนหน้าที่ของเราคือการเรียนรู้ฟังครูอาจารย์ในการพูดเติมสติเติมปัญญาและเมื่อถึงเวลาที่เราจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำเราจึงจะมีข้อมูลชอบสมทบร่วมใจมุ่งมั่นตั้งในความดีเท่าที่คุยกับเด็กนะคะเด็กชอบแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็ทำให้เขาได้รับความรู้แบบเติมเต็มมากขึ้นจากการที่เขาได้เรียนในตำราอยู่บ้างแล้วค่ะแล้วพอทางสารมาจัดเนี่ยแล้วก็มีการให้เป็นกลุ่มแบบทำงานเป็นกลุ่มเป็นเวิร์กช็อปอะไรพวกเนี้ยเขาชอบแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตอนเนี้ยเขาเรียนมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเกษตรแล้วก็มีทั้งมอบูอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เด็กไปเรียนรามด้วยที่เรียนคณะนิติศาสตร์เนี่ยนักเรียนของ
เราก็มีแรงบันดาลใจไปเรียนคณะที่เกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมีความรู้ในพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าจากการที่ทางศาลได้มาจัดโครงการนี้ให้นะคะก็จะเป็นการเติมเต็มจากข้อมูลที่รับทราบมานะคะนักเรียนของเราเนี่ยไม่มีการไปกระทำความผิดนี้เลยค่ะแล้วก็นักเรียนของเรานะคะก็ได้ไปเรียนต่อแล้วผ่านการอบรมในครั้งนี้นะคะได้เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยค่ะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครนำโดยท่านอวินบุญยประสบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเรามีผู้พิพากษาสมทบต่างมีประสบการณ์ชีวิตในครอบครัวที่อบอุ่นมีความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความแตกต่างกันในส่วนของการทำงานในส่วนของงานของคณะผู้พิพากษาสมทบนอกจากจะเป็นองค์คณะในงานคดีเรายังมีการประชุมระดมความคิดเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กและเยาวชนโดยกิจกรรมนั้นจะแบ่งออกเป็นกิจกรรมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับกิจกรรมในเชิงรุกจะเป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์และเป็นเครื่องมือที่จะป้องกันเด็กและเยาวชนที่คิดผิดหลงผิดหรือกระทำความผิดเป็นการป้องกันที่จะไม่ให้เด็กเหล่านั้นเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมในขณะเดียวกันกิจกรรมในเชิงรับสำหรับเด็กและเยาวชนที่หลงผิดและเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเราจะถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่สำคัญที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้เด็กเหล่านั้นสามารถกลับตัวเป็นคนดีและกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวได้อย่างปกติสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะโครงการวัยรุ่นติดปีกนับเป็นอีกหนึ่งผลงานของความภาคภูมิใจที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครตั้งใจจะพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ไปเรื่อยๆซึ่งหากวิกฤตการณ์ด้านการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุเลาเบาบางลงเป้าหมายต่อไปคือการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการด้วยการขยายเครือข่ายเข้าสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้น้องๆตกเป็นเหยื่อหรือหลงผิดเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมตามความมุ่งหวังของโครงการต่อไปที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยชาวสมทบร่วมใจมุ่งมั่นทำในความดีอุทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทย